การดูแลตัวเองคืองานประจำที่เกี่ยวข้องกับการรักษาระดับพลังงานของเราท้ายที่สุดแล้วการปกป้องพลังงานของเราก็คือการลงทุนในสุขภาพจิตของเรานั่นเองนะคะลองนึกถึงนาฬิกาทรายจะค่อยๆไหลลงสู่พื้นด้านล่างของขวดเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดก็จะไม่เหลือทรายอยู่ด้านบนอีกต่อไปจากนั้นคุณก็จะพลิกกลับด้านเพื่อให้เกิดกระบวนการแบบเดิมอีกครั้งดังเช่นกับอารมณ์ของมนุษย์เราจะต้องเติมพลังให้กับอารมณ์เพราะการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแต่ละครั้งก็เหมือนกับเม็ดทรายที่เราจะต้องใช้ไปกับเรื่องต่างๆทุกวันเราแต่ละวันมนุษย์เราใช้พลังงานทางจิตอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจกับงานยากๆหรือจัดการกับคนที่เป็นพิษบ่อยครั้งเราคิดว่าเราจัดการกับทุกอย่างได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีพลังจิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเมื่อไหร่แล้วที่พลังจิตของเราสูญเสียและหมดสิ้นความแข็งแรงทางร่างกายและแรงจูงใจจะลดลงและเราจะมีแนวโน้มที่จะผลัดวันประกันพรุ่งมากขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าหมดไฟสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าชีวิตคือความสมดุลของพลังงานหยินและหยางความสว่างและความมืดพลังเชิงบวกและพลังเชิงลบจะมีการผสมผสานขององค์ประกอบสองสิ่งนี้เสมอมันเป็นเพียงสิ่งที่เป็นอยู่และเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สิ่งที่สำคัญจริงๆเลยก็คือการตระหนักรู้โดยสังเกตว่าใครอะไรสถานที่ไหนที่สามารถยกระดับพลังงานและจิตวิญญาณของเราได้หรือใครอะไรสถานที่ไหนที่ดึงพลังงานและจิตวิญญาณของเราให้ดำดิ่งลงสู่ความมืดมนเมื่อเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้รอบๆตัวเราที่เกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันเราจะสามารถตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและตัดสินใจได้อย่างมีสติที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดระบบพลังงานทางจิตวิญญาณของร่างกายของเราจะสามารถรู้สึกและรับรู้ทุกสิ่งทุกคนทุกที่เราได้สัมผัสผ่านระบบการทำงานของจิตวิญญาณและสัญชาตญาณเราจะรับรู้ถึงบรรยากาศที่ตึงเครียดรับรู้ถึงอันตรายรู้สึกเหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นมันจึงสำคัญมากที่เราต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองตลอดเวลารู้จักรักษาและชาร์จพลังงานของเราให้สะอาดและสมดุลอยู่เสมอร่างกายของเราเป็นร่างกายที่มีพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนที่สูงที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้สนามพลังงานที่ล้อมรอบร่างกายของเราเรียกว่าออร่ามีทั้งหมดด้วยกัน7ชั้นออร่าของเราเชื่อมต่อกับศูนย์พลังงานทั้งหมด7แห่งที่เรียกว่าจักระทั้ง7ภายในร่างกายของเรานี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายพลังงานอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่าเส้นเมริเดียนและนาริสที่ไหลผ่านร่างกายของเราหากทุกคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทุกคนจะรู้สึกหนักใจการรักษาพลังงานนั้นไม่เป็นเพียงแต่มีความสำคัญมากเท่านั้นแต่ยังเป็นการปกป้องตัวเองและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพลังงานของคุณอีกด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปกับขั้นตอนที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อจัดการกับพลังงานเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งแรกเลยก็คืออย่าลืมจัดลำดับความสำคัญของความต้องการของคุณเองเพราะหากคุณกำลังดูแลผู้อื่นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนรอบข้างอยู่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่คุณห้ามมองข้ามความต้องการและความสุขของคุณเองเราทุกคนล้วนมีความต้องการอันลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาที่จะพักผ่อนหรือการเชื่อมโยงต่อบางสิ่งบางอย่างที่สอดคล้องกับการเดินทางของเราหรือความต้องการที่จะสำรวจเส้นทางแห่งการปฏิบัติทางจิตวิญญาณบางทีอาจจะมีความจำเป็นที่จะปลดปล่อยอารมณ์ที่เก็บกดอยู่ภายในที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรในช่วงของเวลาปัจจุบันคุณอาจสังเกตเห็นและตระหนักรู้ถึงความต้องการเหล่านี้มากขึ้นในช่วงเวลาชีวิตที่เร่งรีบและวุ่นวายที่คุณอาจจะมองข้ามไปแต่มันมีบางอย่างในตัวคุณที่อยากจะปลุกให้คุณตื่นขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องอาศัยการรับรู้และการหันกลับมาดูแลความต้องการของคุณเองก่อนที่คุณจะสามารถดูแลผู้อื่นได้
คุณต้องเข้าใจก่อนว่าการตอบสนองความต้องการของคุณมันไม่ใช่การกระทำที่เห็นแก่ตัวมันไม่เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของตัวเองโดยไม่คิดถึงผู้อื่นแต่เป็นการเติมเต็มทรายลงในขวดแก้วของคุณเติมเต็มถ้วยแห่งชีวิตของคุณด้วยการบำรุงเลี้ยงความต้องการของคุณด้วยการฝึกฝนความรักตัวเองเมื่อคุณรักตัวเองคุณกำลังเติมถ้วยแห่งชีวิตนั้นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งพิเศษที่สำคัญที่จะนำเสนอต่อผู้คนรอบตัวของคุณนั่นเองค่ะนี่เป็นแนวคิดที่สำคัญอย่างลึกซึ้งที่สามารถหายไปจากจิตวิญญาณของเราอย่างง่ายๆถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและขาดการสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบ่อยครั้งเราให้ความสำคัญของผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอลืมความสำคัญของการรักตัวเองและความสำคัญของการดูแลพลังงานและจิตวิญญาณภายในของตัวเราเองมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือชีวิตที่เต็มเปี่ยมมั่งคั่งดังนั้นจงใช้ชีวิตในการพิจารณาสิ่งต่างๆและความต้องการของตัวเองจุดสำคัญถัดไปก็คือต้องทำความเข้าใจในช่วงเวลานี้คือพลังงานสภาพแวดล้อมต่างๆสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพภายในของเราได้และซึ่งจะส่งผลต่อพลังงานของเราคุณเคยสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อคุณมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาก่อกวนคุณหรือทำให้คุณวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาคุณจะจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นลึกลงไปเรื่อยๆราวกับว่ามีแรงโน้มถ่วงเล็กๆน้อยๆทำงานอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นถ้าคุณใช้เวลาอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียและซึมซับข่าวสารล่าสุดหรือเหตุการณ์ระดับโลกต่างๆคุณจะพบว่าจิตใต้สำนึกของคุณดึงดูดข้อความเหล่านี้และจะทำให้คุณอยู่ด้วยความหวาดกลัวและวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆที่คุณได้ยินได้เห็นและได้ฟังคุณจะพบกับเนื้อหาที่ทำให้คุณรู้สึกกลัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะสอดคล้องกับความกลัวภายในของคุณซึ่งอาจทำให้คุณหงุดหงิดหรือบางครั้งโกรธและเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของคุณมันจะเริ่มทำลายคุณการศึกษาและการรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่เมื่อข้อมูลเป็นพิษก็ถึงเวลาที่ต้องถอยออกไปดังนั้นคุณสามารถทำลายวงจรของการเติมเต็มจิตใจที่เต็มไปด้วยความกลัวและความโกลาหลอย่างต่อเนื่องเพราะคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นการเป็นเพียงผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารในระยะสั้นๆเท่านั้นข้อมูลเหล่านี้มีความท้าทายอย่างแท้จริงถ้าคุณเก็บข้อมูลแบบไม่มีสติและปล่อยตัวเองให้ตัวเองกลายเป็นผู้บริโภคที่รับฟังข้อมูลและดูดซับข้อมูลต่างๆเหมือนฟองน้ำที่เปียกน้ำเต็มไปด้วยความสับสนและความวุ่นวายใจโดยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งต่างๆเหล่านี้สิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือการเชื่อมต่อตัวเองและการค้นพบความปรารถนาที่แท้จริงของเราและค้นหาวิธีที่เราสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนรอบตัวเราได้เช่นกันมันเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ทำให้เราเสียสมาธิและการเรียนรู้ที่จะจำกัดสิ่งรบกวนต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่กินเวลาและดูดซับพลังงานของเราเท่านั้นนะคะแต่ยังขโมยพลังงานอันมีค่าของเราไปอีกด้วยดังนั้นเราควรจะหยุดพิจารณาและไตร่ตรองสิ่งที่สำคัญจริงๆโอบรับพลังงานแห่งการตระหนักรู้และเลือกสิ่งที่คุณยอมให้เข้ามาในจิตใจและหัวใจของคุณเนื่องจากสิ่งนี้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งกับการเดินทางของการค้นพบตัวเองและการบรรลุจุดประสงค์สิ่งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณเปิดรับอารมณ์เชิงลบอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับการกวนหม้อต้มน้ำในตัวเราความวุ่นวายทางอารมณ์นี้ยังคงหล่อหลอมเงาของเราเอาไว้ตลอดทั้งวันทำให้เป็นการยากที่จะรักษาสมดุลมันสำคัญมากที่จะต้องตระหนักถึงความคิดนี้จิตใจของคุณเป็นสวนแห่งอารมณ์สิ่งก่อกวนต่างๆก็เหมือนกับยาพิษในสวนนี้และดิฉันเชื่ออย่างจริงใจว่าคุณคงไม่อยากที่จะราดยาพิษนี้ลงไปในสนามแห่งอารมณ์ของคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการชาร์จพลังงานของเราก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับหลายๆคนผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสุขภาพจิตใจของคุณการนอนหลับสบายตลอดทั้งคืนจึงมีความสำคัญอย่างมาก
การหยุดเล่นโทรศัพท์จนดึกดื่นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากอย่างไรก็ตามการดูแลการนอนหลับเป็นความมุ่งมั่นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราโดยการยืนยันอย่างมั่นคงเราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งระดับพลังงานของเราที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันและด้วยเหตุนี้เราจึงปลูกฝังความตระหนักรู้ให้มากขึ้นถึงสิ่งสำคัญต่างๆในชีวิตของเราแต่นั่นไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงทั้งหมดนะคะแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเรามีพลังในการฟื้นฟูอย่างเหลือเชื่ออย่างเช่นแสงแดดทำให้มีพลังอันล้ำลึกที่สามารถฟื้นฟูเราได้ดังนั้นลองใช้เวลาสักครู่เพื่อไปในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมราวกับว่าเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดของชีวิตทั้งหมดนี่คือพลังงานแห่งธรรมชาติที่เตือนเราว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าวงจรสากลไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามการเหนือการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราโดยการเชื่อมต่อกับธรรมชาติเราเชื่อมต่อกับแหล่งนั้นอีกครั้งไม่เพียงแต่เติมเต็มให้กับร่างกายของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณของเราด้วยนอกเหนือจากการเพลิดเพลินกับธรรมชาติการฝึกสมาธิด้วยการนั่งสมาธิเราจะได้เรียนรู้ที่จะสงบจิตใจเพื่อถอยห่างจากความคิดที่บ้าคลั่งและความกังวลในแต่ละวันสิ่งเหล่านี้จะสร้างพื้นที่สำหรับความชัดเจนและการทำสมาธินี้จะช่วยให้เรามีความสงบภายในช่วยให้เราชาร์จพลังจิตของเราทำให้เราค้นพบศูนย์กลางของเราอีกครั้งและการสร้างสมดุลอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการดูแลพลังงานของเราก็คือโภชนาการนะคะสิ่งนี้มีความสำคัญมากเพราะสิ่งที่เรากินมีผลโดยตรงต่อพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีของเราการเลือกอาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญาณของเราเป็นสิ่งสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของอาหารที่สดใหม่จากธรรมชาติและอุดมไปด้วยสารอาหารอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยทำความสะอาดออร่าของเราและเสริมสร้างพลังงานของเราอีกด้วยนะคะการฝึกฝนแสดงความขอบคุณทุกวันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังมากสำหรับพลังงานเชิงบวกโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เรามีและไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราขาดเราเปลี่ยนมุมมองของเราไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และความเป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพลังงานของเราแต่ยังดึงดูดความคิดเชิงบวกเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นด้วยสิ่งสำคัญคือต้องสร้างและรักษาขอบเขตที่ดีซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ที่จะพูดโดยไม่สร้างขีดจำกัดกับผู้อื่นในการทำกิจกรรมที่ระบายพลังงานของเราการปกป้องพลังงานและเวลาของเรามีความสำคัญมากคุณจะสามารถมั่นใจว่าคุณกำลังลงทุนในกิจกรรมและความสัมพันธ์ที่เสริมสร้างและยกระดับจิตวิญญาณของคุณอย่างแท้จริงนะคะการดูแลพลังงานของเราเนี่ยเป็นการแสดงความรักต่อตัวเองโดยคำนึงถึงวิธีที่เราจะตอบโต้กับโรครอบตัวของเราและวิธีนี้มันส่งผลต่อพลังงานของเราเราสามารถมีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นมีสุขภาพดีและเติมเต็มชีวิตมากขึ้นค่ะคุณคือผู้พิทักษ์พลังงานของคุณคุณดูแลเขาด้วยความรักและเขาก็จะค้ำจุนคุณในการเดินทางนี้การดูแลพลังงานส่วนบุคคลยังเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีผู้คนที่เราโต้ตอบด้วยในชีวิตประจำวันมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อพลังงานของเรานะคะสิ่งสำคัญคือต้องอยู่รายล้อมกับผู้คนที่มีค่านิยมคล้ายกับเรากับผู้คนที่สนับสนุนและยกระดับจิตวิญญาณของเราแทนที่จะนำพลังงานเชิงลบมาให้เราดราม่าหรือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือบุคคลใดที่เรียกร้องมากเกินไปอาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการรักษาพลังงานที่ดีต่อสุขภาพของเราได้นะคะและการพัฒนางานหรือกิจกรรมที่คุณรักเนี่ยมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลด้วยนะคะอย่างเช่นศิลปะดนตรีหรือการวาดภาพหรือแม้แต่การเล่นกีฬาต่างๆหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะที่อุทิศเวลาให้กับสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจนะคะ
เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่และฟื้นฟูจิตใจของเราเนี่ยและร่างกายของเราด้วยการฝึกการมีน้ำใจค่ะแล้วก็การบริการเราช่วยเพิ่มพลังงานของเราด้วยนะคะด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเราไม่เพียงแต่สร้างความแตกต่างเชิงบวกในชีวิตของพวกเราเท่านั้นนะคะแต่ยังปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและการเชื่อมโยงซึ่งจะหล่อเลี้ยงเราและพลังงานของตัวเราเราเรียนรู้ที่จะไว้วางใจสัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณเป็นเครื่องมือภายในที่ทรงพลังมากๆค่ะที่จะช่วยให้เราตัดสินใจโดยสอดคล้องกับค่านิยมที่ลึกที่สุดของเราและการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงที่จะไว้วางใจคำแนะนำภายในจิตใจของเราความสามารถนี้ช่วยให้เราหลีกเลี่ยงสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายต่อพลังงานของเราได้มันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เข้าใจว่าการดูแลพลังงานของเราเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและพัฒนาได้นะคะเมื่อคุณเติบโตการเปลี่ยนแปลงความต้องการของพลังงานของคุณนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงและการเปิดรับแนวทางใหม่ๆหรือการปรับเปลี่ยนระบบการปกครองการดูแลพลังงานของเราเป็นสิ่งสำคัญนะคะโดยการบูรณาการองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้คุณเนี่ยสามารถสร้างสุขภาพที่ดีและระบบนิเวศพลังงานที่ยั่งยืนในชีวิตของคุณได้นะคะความสำรวมนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อคนรอบข้างของคุณอีกด้วยจงจำเอาไว้ว่าการดูแลพลังงานของคุณเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพและการรักตัวเองนะคะคุณเป็นของขวัญให้กับตัวเองและก็เป็นของขวัญให้กับโลกด้วยค่ะหากคุณยังฟังมาถึงจุดนี้ดิฉันอยากจะขอบคุณที่คุณสละเวลามีค่ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจนี้นะคะดิฉันหวังว่าข้อความวันนี้จะนำความสุขมาให้คุณบ้างไม่มากก็น้อยโปรดแชร์ข้อความเหล่านี้ให้คนที่คุณรักหรือเพื่อนร่วมทางแห่งจิตวิญญาณที่ร่วมเดินทางไปกับเราบนโลกใบนี้นะคะดิฉันอยากฟังคอมเมนต์และประสบการณ์ของท่านผ่านตัวหนังสือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและมีวันที่สวยงามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ